ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีทุกอย่างอัดวันสองวันอาจจะได้เห็นคืนมาละมิถุนายน2511ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นวันที่โลกต้องจดจำกลุ่มเด็กและโค้ช13คนได้หายไปในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกว่า221ชั่วโมงคนไทยและชาวโลกต่างเอาใจช่วยให้เด็กและโค้ชทีมหมูป่าคาเดมี่รอดชีวิตไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีทุกอย่างอาจวันสองวันอาจจะได้เห็นคืนมาละเสียงครูบาบุญชุ่มยานสังวโรเกจิชื่อดังแดนเหนือที่คนไทยและชาวพม่าเคารพนับถือบอกกับทุกคนให้มีหวังและปฏิหารก็มีจริงดังที่ครูบาบุญชุ่มเปล่งวาจาหนึ่งในนั้นก็คือว่าที่ไปติดถ้ำก็คือเป็นลูกของลูกศิษย์ของพระครูบาอีกทีนึงศรัทธาที่นับถือพระครูบาพ่อเลยนิมนต์พระครูบาพ่อไปแผ่เมตตาไม่ได้ไปว่าทำเป็นวงสวงหรือว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเข้าใจอย่างนั้นคือว่าก็เป็นบทสวดมนต์ของเราเนี่ยแหละที่ใช้สวดกันนี่แหละครับไปก็ไปกวดน้ำแต่ว่าจะเป็นสำเนียงของทางภาคเหนือเนาะคำเนียงภาคเหนือแต่ว่าบาลีนี่เป็นของพระพุทธเจ้าหมดบทกาลนิยเมตตาสูตรบทอัตตุปมาแล้วก็ไปเผ่เมตตาบทภาษาไทยใหญ่เป็นต้นแล้วก็ขอขมาที่ได้ผิดอะไรที่เรามองไม่เห็นนะแล้วก็ถ้าว่าทั้ง13คนเนี้ยรอดออกมาให้เขาบวชในพุทธศาสนาอันนี้ขอขมาที่ไปบอกแค่นี้แหละกรรมของคนเราอาจจะมีแต่พระครูบาท่านไม่ได้บอกนะว่าต้องเป็นอย่างนี้ชาติก่อนเคยเป็นนั้นเคยเป็นนี้อย่างที่เขาแต่งเรื่องมานั้นอันนั้นไม่มีเนาะส่วนเรื่องการอย่างรู้ของครูบาบุญชุ่มพระมหาทองสุขสุขธรรมโมลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มได้รับรู้ตั้งแต่สมัยตอนบวชเนนโดยได้เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังว่าอาตมาเป็นเนนเนี่ยอาตมาเคยไปกราบท่านท่านอยู่ที่บนดอยสูงก่อนจะเข้าไปพบท่านเนี่ยจะมีคนเข้าประตูวันนั้นอาตมาว่าไปกับโยมพ่อแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่เห็นอาตมากับโยมพ่อเลยไปกับพระครูบาเสร็จแล้วก็จะลงจากเขาพระครูบาก็ให้ขนมมาเอาขนมไปนะครับไปกินไปฉันแล้วก็ลงมาบังเอิญมานอนที่วัดข้างล่างนั้นพระธาตุไม่มีโยมที่ทำกับข้าวอาหารเลยเหมือนท่านรู้ล่วงหน้าว่าเอาขนมไปนะพรุ่งนี้ต้องได้ฉันแน่นอนแล้วก็ตอนเข้าไปหาท่านก็ไม่มีใครเห็นเหมือนมีคนเปิดทางให้เราอ่ะท่านไม่บอกว่าท่านรู้ท่านนี้ไม่เสียท่านให้เลยเหมือนท่านรู้อ่ะท่านรู้เด็ดท่านให้มาปัจจุบันครูบาบุญชุ่มได้เข้าปฏิบัติธรรมปิดวาจา3ปี3เดือน3วันณถ้ำเมืองแก๊สรัชฉานประเทศเมียนมาตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ในทางพุทธศาสนาก็คือว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะนำพาให้เราหลุดพ้นส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติเยอะท่านว่านะครับหรือว่าที่เราทำคุณงามประโยชน์หรือว่าสังคมสงเคราะห์เราก็ช่วยมาเยอะแล้วตอนนี้เราก็เก๋เนื้อลงมาแล้วมีแต่ต้องมันปฏิบัติท่านก็หาโอกาสไปปีวิเวกถ้ำเมืองแก๊สนี้มันอยู่บนภูเขาแล้วก็มันเงียบอยู่ในป่าแล้วเมื่อก่อนนี้ท่านเคยเล่าไว้ว่าอันนั้นเป็นถ้ำพระประเจกพระพุทธเจ้าเคยมาปฏิบัติก่อนเมื่อก่อนครับเลือกตรงนั้นว่าเป็นสถานที่สมควรแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ท่านไปเทศที่ไหนท่านสอนตลอดคือว่า 1. คิดดี2ทำดีแล้วก็พูดดี3อย่างเนี้ยโดยสรุปมาไม่มีนอกจากอื่นเรื่องปฏิหารนี้ไม่มีเลยว่าต้องทำอย่างนี้ถึงจะห่อได้บินได้ท่านไม่เคยสอน